ไปต่อกันที่บรรยากาศก่อนถึงวันฮารีรายอหรือว่าวันออกบวชของคนไทยมุสลิมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคนไทยมุสลิมออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้กันอย่างคึกคักครับพาไปดูที่แรกกันก่อนครับที่ตลาดสดรถไฟยะลาครับบรรยากาศคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้านำลัดซอหรือว่าขนมจีนลัดแซตูปะหรือว่าข้าวเหนียวสามเหลี่ยมแป้งข้าวหมากและข้าวต้มมัดที่นิยมรับประทานในช่วงของวันฮารีรายอมาวางขายที่ริมถนนก่อนเข้าตลาดโดยมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมออกมาจับจ่ายเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมากครับรวมถึงมีการซื้ออาหารสดอย่างเช่นเนื้อไก่กุ้งปลาผักสดผลไม้และขนมหวานต่างๆเพื่อเตรียมจัดเลี้ยงในครอบครัวหลังจากที่ทราบผลการดูดวงจันทร์ในช่วงค่ำวันนี้ครับด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองยะลาเองก็ได้จัดกำลังคอยดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนในย่านตลาดการค้าต่างๆรวมไปถึงกระจายกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยครับจากตลาดสดไปดูกันที่ร้านขายข้าวหลามบาซูก้าครับที่อำเภอเบตงกันต่อครับโดยในช่วงเทศกาลวันฮารีรายอแบบนี้เขาบอกว่ายอดขายนี่เพิ่มสูงขึ้นมากครับนางสาวอารีนาแมจิเจ้าของร้านนะครับก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะทำขายวันละ20กระบอกหรือตามแต่ลูกค้าจะสั่งครับแต่ว่าช่วงเทศกาลวันฮารีรายอแบบนี้มีคนสั่งจองมากถึง320กระบอกครับทำให้ตัวเองกับสามีนี่ต้องตื่นกันตั้งแต่ตี2เลยนะครับเพื่อมาทำข้าวหลามเพราะว่าจะทำแต่ละทีนี่ต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและการย่างที่ต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เจ้าของร้านเขาบอกว่าพี่น้องชาวมุสลิมในอำเภอเบตงต้องมีการเกือบทุกบ้านครับเพื่อไว้ต้อนรับแขกหรือว่าผู้มาเยือนผู้สื่อข่าวเราก็เลยขอเคล็ดลับหน่อยครับว่าเจ้าของร้านทำข้าวหลามแบบนี้ยังไงให้อร่อยนะครับก็มีคำแนะนำว่าต้องมีการตัดใบตองยาวเท่ากับกระบอกข้าวหลามครับแล้วก็ใช้ไม้ม้วนใบตองใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่จากนั้นเขาก็จะกรอกข้าวเหนียวที่ล้างแล้วแล้วก็เทลงในกระบอกตามด้วยน้ำกะทิที่ผสมน้ำตาลและเกลือเพื่อให้ได้รสชาติหวานมันครับจากนั้นก็นำไปย่างไฟแต่ว่าต้องเป็นไฟที่ไม่แรงแบบนี้นะครับแล้วก็ย่างจนข้าวหลามเนี่ยสุกก็จะได้ข้าวหลามรสชาติเยี่ยมครับเหมาะสำหรับรับประทานกับแกงมัสมั่นหรือว่าจะกินกับกาแฟโบราณเบตงก็ได้เหมือนกันนะครับจากยะลาไปที่กระบี่ครับเป็นภาพของชาวมุสลิมที่ชุมชนบ้านไร่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่เขาร่วมกันประกอบอาหารนะครับแล้วก็หุงข้าวที่มัสยิดตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเตรียมไว้ร่วมฉลองเนื่องในวันฮารีรายอที่มัสยิดหลังเสร็จประกอบพิธีละหมาดหลังจากที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้วันฮารีรายอหรือว่าวันอีดิฟิตรีตรงกับวันที่2พฤษภาคมก็คือวันนี้สร้างความยินดีแก่ประชาชนเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมพิธีละหมาดในมัสยิดและร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยกันนะครับหลังจากต้องงดกิจกรรมตลอด2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้ายังจำกันได้ช่วงปีที่แล้วมีโควิด-19 ระบาดหนักเลยนะครับก็จะต้องมีการยกเลิกกิจกรรมกันไปดังนั้นปีนี้ก็เลยเห็นภาพบรรยากาศของวันฮารีรายอที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้คุณติชิลาพุทธสารพันธ์ผู้สื่อข่าวของไทย PBS จะไปติดตามภาพบรรยากาศตลอดทั้งวันด้วยนะครับว่าวันอีดิลฟิตตี้วันแรกวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรคุณผู้ชมติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับ